ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ตายอีกแล้วนะครับที่ Isuzu King Yon สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองนะครับวันนี้ก็จะมาโชว์รูมแต่เช้านิดนึงเพราะว่าเดี๋ยววันนี้พี่ตายต้องมีภารกิจไปออกบูธที่ดูโฮมนะครับ4แยกกระสังบุรีรัมย์ก็สามารถไปเจอกันได้นะแต่ว่าเฮ้ยกำลังจะไปแล้วแหละนะแต่มาเจอรถคันนึงนะครับเล็กๆน่ารักแต่ว่าสามารถใช้ทำเงินได้นั่นก็คือเจ้าตัว NLR 130มันเป็น4ล้อนะ4ล้อเล็กนะครับถ้าเป็น NMR เนี่ยจะเป็น6ล้อโหแดดแรงมากๆเลยหัวล้านสะท้อนแสงอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนิดนึงคันนี้นะครับคาดว่าจะเป็นของพี่เปิ้ลนั่นเองนี่ก็จะเป็นเจ้าคันนี้นี่เองนะครับก็หน้าที่มาจอดอยู่ตรงสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองนะครับคันนี้ก็รอส่งมอบนั่นเองช่างทำการตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วเจ้าตัว NLR 130คันนี้เป็นตัวหน้าใหม่นะเพราะว่าไฟหน้าเขาเนี่ยจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นั่นเองแล้วก็บอกเลยว่าสำหรับใครที่จะใช้รถนะครับช่วงนี้ถ้ามีเครื่องยูโร4เนี่ยต้องรีบนิดนึงเพราะว่ายูโร5มาเนี่ยก็จะมีราคาปรับขึ้นอีกนะครับของปิกอัพนี่ก็ปรับขึ้น 15,000 ถึง 20,000 นะไม่ธรรมดาคันนี้นะครับก็ด้านหน้านะครับเขาก็จะได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์เนาะนี่เดี๋ยวไปถ่ายให้ดูก็ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ใหม่นะครับส่วนกันชนนะครับก็จะเป็นกันชนเหล็กแล้วก็จะมีในส่วนของเจ้าตัวไฟตันหมอกที่เป็น LED ด้วยเช่นเดียวกันเป็นแบบนี้เลยไฟเลี้ยวนะครับจะอยู่ด้านข้างสังเกตได้ชัดนะครับนี่ตรงนี้ก็มีแล้วก็ด้านบนก็จะมีไฟเลี้ยวให้เช่นเดียวกันบันไดข้างนะครับก็จะมีการติดตัวเม็ดทับทิมสะท้อนแสงให้ด้วยไม่พอนะครับถ้าเป็นรถใหญ่ทุกรุ่นเนี่ยที่จดทะเบียนเขาก็จะต้องติดเจ้าตัวสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงเพื่อเวลาที่เรากลับรถเนี่ยจะได้รถด้านข้างนะครับเขาจะได้เห็นเจ้าตัวสติ๊กเกอร์เนี่ยเพราะมันไม่มีไฟถูกไหมบางคันไฟก็ติดก็เรียกว่าลิบลี่อ่ะมีก็เหมือนไม่มีอ่ะก็เห็นสติ๊กเกอร์ตัวนี้แทนก็เป็นเพื่อเรื่องความปลอดภัยนั่นเองหน้าตัดนะครับการออกแบบก็คือด้านหน้าจะถูกตัดลงนะครับทำให้ผู้ขับขี่เนี่ยขับรถได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะมองรอบทิศได้ดีขึ้นกระจกมองข้างครับฝั่งขวาเนี่ยฝั่งของผู้ขับขี่1อันนะครับส่วนของฝั่งผู้โดยสารก็จะมีมองข้างรถอันนึงนะครับแล้วก็มองหน้ารถอันนึงนั่นเองมองโดยรอบเลยก็ว่าได้ตัวนี้นะครับจะมีการรับประกันของตัวรถเนี่ยสูงสุดถึง5ปีเลยทีเดียวโหสุดยอดจริงๆนะครับสำหรับสายทำเงินตัวนี้ไม่มีแล้วนะเดี๋ยวยูโร5แล้วนะข้ามจากยูโร3เป็นยูโร5เลยนะทั้งปิกอัพเดี๋ยวพี่ต่ายดูนิดนึงโอ้ถูกล็อกไว้นะครับสำหรับการต่อตัวก่อนจะไปต่อตัวถังเนี่ยตัวนี้นะครับก็จะมีเจ้าตัวหมวกนะครับถูกติดตั้งมาให้ด้วยเนี่ยตัวนี้นะครับหมวกเขาติดตั้งมาทำไมตัวนี้ก็จะส่งผลในเรื่องของความประหยัดน้ำมันนะครับเพราะว่าถ้าหมวกตัวนี้ไม่มีนะครับลมเนี่ยก็จะไปปะทะกับตัวถังโดยตรงมันทำให้แรงต้านมันเยอะแต่ว่าถ้ามีหมวกตัวนี้นะครับลมก็จะสโลปออกไปด้านหลังไปเลยง่ายมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวบรรทุกเนี่ยโอ้โหมันเป็นตัวล้อแม็กไหมเป็นล้ออลอยเว้ยแล้วก็เป็นยางบริดจ์สโตนด้วยสำหรับเจ้าคันนี้นะครับนี่เดี๋ยวเราดูกันซิว่ารถใหญ่เขาใช้ขอบเท่าไหร่หน้ากว้าง225นะครับแก้มยาง75ส่วนล้อเนี่ยเป็นอลอย15นิ้วโหแน่นอนจริงๆส่วนตัวถังด้านข้างนะครับโอ้ตัวนี้ต่อมาจากอู่นครศรีเอนจิเนียริ่งนครปฐมไหมนครศรีนะครับแล้วก็ตู้เนี่ยการต่อตู้ของเขาก็จะเป็นตู้ทึบนะครับประตูด้านข้างไม่มีนะซ้ายขวาไม่มีพี่ต่ายเดินดูแล้วนะก็จะมีประตู2บานท้ายเปิดได้นั่นเองก็เดี๋ยวเราจะแอบไปดูนิดนึงนะแล้วก็ด้านข้างนะครับก็จะมีกาดกันกระแทกหรือว่าเจ้าตัวกาดกันมอเตอร์ไซค์นั่นแหละหรือว่ารถเล็กรถใหญ่นะครับเวลาปะทะจากด้านข้างเนี่ยมันจะทำให้กันไม่ให้รถเนี่ยมุดเข้าไปใต้ท้องอันนั้นก็ส่งผลในเรื่องของความปลอดภัยด้วยเช่นเดียวกันพิกัดเนี่ย5ตันสบายๆเลยนะครับแต่บรรทุกจะ4ล้อเล็กเนี่ยไปบรรทุกก็ไม่มีใคร5ตันนะไอ้ก็ดีของ4ล้อเล็กนะครับก็คือมันจะจดทะเบียนเหมือนไม่แน่ใจว่าที่อื่นสามารถทำได้ไหมมันจดทะเบียนเหมือนตัวพิกอัพได้นะครับจดรอย3ได้เพราะฉะนั้นมันไม่ติดเวลาเหมือนรถ6ล้อรถ10ล้อทั่วไปแต่ว่ามันสามารถบรรทุกได้เกินกว่าปิกอัพที่จะบรรทุกนะครับปิกอัพนี่ก็โหลดสุดๆนี่ก็5ตันไปแต่เจ้าคันนี้เกินแน่นอนนะครับนี่ประตู2บานท้ายเปิดได้ไฟด้านท้ายนะครับก็จะมีแถมให้2ดวงเนาะก็จะมีซ้ายขวานะครับก็จะเป็นสีแดงกับสีเหลืองนั่นเองถ้าใครอยากได้เพิ่มก็เพิ่มเงินนะครับแต่ว่าเพิ่มจาก
ตัวอูเนี่ยที่เขาแถมเพิ่มให้ก็จะมีอยู่2ดวงนะแล้วก็ตัวที่หยับขึ้นนะครับนี่ก็จะเป็นแผ่นเลทนะครับมาพร้อมกับเจ้าตัวตีนเป็ดเนี่ยที่มันกันลื่นนะครับตัวนี้เขาไม่ทำให้มันเรียบนะทำให้มันมีรอยอย่างเงี้ยเพื่อว่าเหยียบจะไม่ได้ลื่นนั่นเองแล้วก็ถ้าหลายๆท่านสังเกตเห็นนะเฮ้ยคันนี้สังเกตดูไหมว่ากันชนเนี่ยมันอยู่ต่ำมากเลยเขาจะมีสเปคของเขานะว่าการชนของรถใหญ่เนี่ยต้องอยู่เท่านี้สำหรับรถที่จดทะเบียนตั้งแต่ปี67เป็นต้นไปรถใหญ่นะการชนเนี่ยต้องต่ำๆแบบนี้เลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าการชนเราเคยเห็นไหมรถใหญ่ที่เขาไม่มีการชนอะเวลาโดนรถเก่งรถอะไรที่มันเตี้ยๆชนท้ายอะมันจะมุดเข้าไปด้านในนะครับซึ่งรถเก่งเนี่ยเขาออกแบบด้านหน้าเนี่ยคือพวกแทนที่จะเป็นด้านหน้านะครับที่มันกระแทกกับตัวถังของรถบรรทุกเนาะก็เป็นว่าเอ้ยในเมื่อตัวกันชนเนี่ยมันไม่มีนะครับด้านหน้าก็ไม่ได้รับแรงกระแทกแล้วนะรถเก๋งก็มุดเข้าไปเป็นหลังคากระแทกแทนซึ่งมันไม่ได้ออกแบบมาขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเป็นกันชนแบบนี้นะรถเก๋งก็ด้านหน้าปะทะพอดีถ้าเกิดอุบัติเหตุนะก็ลดอาการบาดเจ็บลดการสูญเสียไปได้นะครับอันนี้เป็นกฎหมายใหม่เลยกันชนท้ายต้องแบบนี้เลยซึ่งถ้าเราดูจากของต่างประเทศนะครับเจ้ากันชนเนี่ยมันจะเป็นตัวไฮดรอลิกเวลาที่เขาจะใช้นะครับเขาก็เอาลงเวลาที่มันเจอฐานที่มันต้องสูงมันก็สามารถยกได้อันนั้นก็ดีเหมือนกันน่าใช้เดี๋ยวพี่ใต้ลองเปิดดูนิดนึงเปิดนะครับต้องเปิดจากฝั่งซ้ายก่อนหุ้ยโย่ตึงตึงโอ้โหอีกบานหนึ่งสิก็จะแบบนี้นะครับนี่ก็จะเป็นเหล็กให้เลยด้านในก็จะมีตัวไม้อัดให้อีกรอบหนึ่งโดยปกติทั่วไปนะทั่วไปนะมีพัดลมระบายอากาศตัวนี้มันต้องเป็นตู้ทำความเย็นไหมถ้ามีพัดลมแบบนี้ไฟ LED นะครับบนหลังคาก็จะมีให้2ดวงนั่นเองคันแรกของบุรีรัมย์เลยก็ว่าได้นะครับสำหรับเจ้าตัว NLR คันนี้เสียดายนะครับภายในห้องโดยสารเนี่ยพี่ต่ายไม่ได้ไปถ่ายให้ดูเนาะพอดีหากุญแจไม่เจออ่ะก็ขอให้ FC ทุกท่านนะครับลูกค้าทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับรวยๆเฮงๆไม่เจ็บไม่จนนะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกับพี่ต่ายใหม่คลิปหน้าขอบพระคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับผู้ติดตามอาจจะขึ้นเดือนละ100 200ไม่เป็นไรนะครับไม่รีบโอเคไปแล้วบ๊ายบายก่อนจะไปเราก็มาปิดไว้เข้าคืนก่อนละกันนะครับเวลาเปิดซ้ายก่อนนะครับเวลาปิดเราก็ต้องปิดขวาก่อนนั่นเองวิบอ๋อนี่เราก็หมุนแบบเนี้ยเดี๋ยวเขาจะนั่นลงเองไม่ต้องไปกดนะครับไม่ต้องไปกดลงอย่างนี้เอาแค่ให้มันตรงแบบนู้นก็พอเห็นไหมเดี๋ยวเขาจะขบกันเข้าเองเราก็มาหมุนปิดแค่นั้นแหละ